ากในพื้นที่ขอนแก่นกลับมาส่วนกลางกรุงเทพมหานครเกิดเหตุกราดยิงกันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังจับตัวคนร้ายไม่ได้แต่รู้ชื่อแล้วนะว่าคนก่อเหตุชื่อว่าไอ้มอสบางขวางคลองขวางนะคะเริ่มต้นในการยิงถล่มบ้านเพื่อนคุณผู้ชมเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่ามันมีปัญหาขัดแย้งกันถล่มไป16นัดดูคลิปกันหน่อยค่ะที่เห็นอยู่นะคะเป็นคนก่อเหตุแล้วเข้าไปยิงค่ะคุณผู้ชมนับกระสุนปืนเสียงดังขึ้นมา16นัดอันนี้เกิดขึ้นในบ้านพักย่านเพชรเกษม106นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่ากราดยิงหน้าบ้านหลายนัดมีคนถูกยิงเจ็บสาหัสอันตรายและเป็นภัยสังคมมากหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะตามจับได้โดยเร็วรู้เลยว่าชื่อคนร้ายคือมอสมากับพวกมัน3คนบุกเข้ามากราดยิงหน้าบ้านเรา16นัดเพื่อนเราโดนหลังหัว1นัดต้นคอ1นัดเท้าขวารวมเป็น3นะคะแล้วก็เห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีลูกสาวอยู่7ขวบตั้งใจฆ่าทั้งบ้านเลยหรือไม่เรื่องนี้เกิดขึ้น11สิงหาคมเวลาประมาณ4ทุ่มค่ะทีมข่าวของเรานะคะก็ลงพื้นที่ไปค่ะแล้วก็ได้ภาพวงจรปิดอีกมุมนึงนะคะคุณผู้ชมคะอีกมุมนึงในหมู่บ้านที่เกิดเหตุนั่นแหละก็ห่างจากจุดตรงนี้ไปประมาณ300เมตรนะคะก็จะเห็นเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ารถของผู้ก่อเหตุเป็น Honda Jazz นะคะก็ผ่านไปตรงบริเวณบ้านที่เกิดเหตุอะค่ะแล้วจากนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์ซ้อน2ขับขี่ตามกันมานะคะและเห็นว่าเพื่อนของนายมอสชื่อว่านายฟลุ๊กเนี่ยซ้อนกันมาจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนค่ะแล้วคนร้ายเนี่ยนะคะทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถเก๋งก็ขับออกมาเนี่ยค่ะมอสกับฟลุ๊กขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนนี่อันนี้เป็นอีกมุมนึงนะคะคุณปลาณัฐนันทีมข่าวของ Workpoint News ก็ลงพื้นที่ค่ะไปยังจุดที่เกิดเหตุนะคะหมู่บ้านเพชรทวีสุขถนนเพชรเกษมไปพบว่าตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุในบ้านเนี่ยมีร่องรอยของกระสุนเนี่ย16นัดนะคะแล้วก็มีรอยเลือดอยู่ด้วยมีโอกาสพูดคุยกับวันวิสากลิ่นจำปาหรือกัสเธออายุ30ปีนะคะแล้วก็ศิริลักษณ์เดชศรีมงคลหรือทรายเดี๋ยวจะเห็นนะคะผู้หญิงเสื้อฟ้ากับเสื้อดำคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยมันมาจากเรื่องแชร์ค่ะคือนายมอสคลองขวางเนี่ยนะกับนายมีนพาณสิงห์คนก่อเหตุเนี่ยมอสเนี่ยมากล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยเปียแชร์ตัดหน้าแล้วก็ทะเลาะวิวาทท้าทายตัวเองไปมานะคะมอสกับมีนคนเดียวกันนะคะเขามี2ฉายาแต่ว่ามอสมากับฟลุ๊กมอสก่อเหตุร่วมกับฟลุ๊กใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันมอสกับมีนเนี่ยเขามี2สายยาเป็นคนเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าเรียกให้ธนพลอนุสรชัยเจริญหรือในบุ๊กเนี่ยคนเจ็บมาด้วยเพราะมีประเด็นคือบุ๊กเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแฟนสาวเนี่ยมายุ่งเกี่ยวกันแล้วก็มีเป็นมือที่3อะไรกันอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าอ่ะไหนๆก็จะมาเคลียร์กันแล้วเนี่ยให้ชวนอีบุ๊กนี่มาด้วยชวนบุ๊กเนี่ยมาด้วยวันวิสาเนี่ยบอกว่าไม่คิดเลยว่ามอสเนี่ยจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้เพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นเพื่อนกันในขณะเดียวกันอีกคนนึงนะคะศิริลักษณ์เนี่ยค่ะที่เป็นผู้เสียหายอีกคนนึงเนี่ยก็บอกว่ารู้เลยล่ะว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่3เรื่องคือเรื่องแชร์เรื่องบุ๊กแล้วก็เรื่องค่ารักษาของนางทรายที่ถูกหมาของนายมอสเนี่ยกัดเลยรวบตึงรวบยอดเคลียร์เหมารวมเลยทีเดียวอ้างแบบนี้อ่ะฟังเลยค่ะผู้เสียหายทั้ง2คนคือฝั่งหนูไม่คิดว่าเขาจะมายิงเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันแล้วพี่แต่คือเราก็คุยเข้ามาคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันปรับความเข้าใจกันคือจบสุดท้ายก็ขอโทษนะเจ๊ขอโทษกันนะผมขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจบแล้วเหมือนเพื่อนกันทะเลาะกันน่ะอยากให้จับคนร้ายได้ไวๆอยากให้เขาแบบว่ามารับโทษแล้วทุกวันนี้มันอยู่ไม่ได้มันหวาดระแวงไม่รู้เขาจะกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วลูกก็นอนผวาทั้งคืนโดนจับไปก็กี่ปีเดี๋ยวไม่กี่ปีเดี๋ยวเขาก็ต้องออกมาอีกถ้าแรงความแค้นเขายังมีอยู่ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ดีคือฝั่งหนูไม่คิดว่าเขาจะมายิงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะกัสเนี่ยคือเสื้อดำนะคะแล้วก็ทรายก็คือเสื้อฟ้านะเธอก็บอกว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกกังวลถึงความไม่ปลอดภัยมากๆเลยผู้สื่อข่าวเลยไม่มีโอกาสไปพูดคุยกับแม่ของคนเจ็บนะคะคุณแม่ทิติรัตน์ค่ะก็บอกว่าโอ้รู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะรีบไปที่โรงพยาบาลเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอาการของลูก 50-50 ค่ะแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่าให้เตรียมใจแต่ตัวเองก็ยังมีความหวังแล้วก็เชื่อในปาฏิหาริย์ว่าลูกชายต้องรอดชีวิตนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีโอกาสได้พูดคุยกับกลุ่มของเพื่อนของลูกชายคนเจ็บเนี่ยก็บอกว่าลูกชายเนี่ยเคยมีปัญหาทะเลาะกันกับผู้ก่อเหตุเรื่องผู้หญิงมาก่อนเป็นเรื่องอดีตแฟนสาวของลูกชายนี่แหละ
สาเหตุอาจจะมาจากการหึงหวงไหมหรืออย่างไรทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับฝั่งของก่อเหตุบ้างนะคะพูดคุยกับย่าของนายมอสค่ะอยู่แถวย่านหลัก2กรุงเทพนะบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับหลานชายได้เลยก็ไม่ได้กลับมาบ้านนะทางที่ดีที่สุดเนี่ยทางครอบครัวจะเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวถ้าติดต่อหลานได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตกใจมากแล้วก็ยังกังวลเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเพราะคุณย่าเนี่ยกลัวค่ะกลัวว่าฝั่งของคนเจ็บเขาตามมาล้างแค้นแล้วจะอย่างไรอ่ะฟังหน่อยย่าของคนก่อเหตุเผื่อมีอะไรอยากจะบอกเขาอะไรเงี้ยครับไม่บอกไม่รู้จะบอกอะไรเพราะแม่ไม่รู้จริงที่เขาไปมีเรื่องเผื่อให้แม่ช่วยกล่อมผ่านสื่อไงเผื่อให้เขามามอบตัวไม่ต้องแม่เอาให้เขามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ทางครอบครัวมีความกังวลไหมแม่ทางไหนกังวลสี่นอนไม่หลับเลยค่ะคุณไม่ได้นอนไม่หลับเลยเนี่ยข้าวกินที่ไหนได้เนี่ยทีมข่าวของเรายังได้คลิปสนทนาระหว่างกลุ่มเพื่อนของคนเจ็บกับนายตั๊ดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะฟังกันหน่อยช่วงนี้เอาปืนไปกี่กระบอกกันเดียวกระบอกเดียวยืนยันนะกระบอกเดียวถูกไหมมันยิงทั้งหมด10กว่านัดนะใช่แต่กระบอกเดียวที่เห็นที่มันยิงนะกระบอกเดียวและไอ้ฟุกอะไอ้ฟุกไม่ยิงไอ้ฟุกไม่ยิงไอ้หมอยิงแล้วคราวนี้มันอะไม่ยอมรับว่ามันยิงมีคลิปเสียงทุกอย่างที่พี่พูดมีคลิปเสียงมันพูดว่ามันไม่ใช่เป็นคนยิงนะมันบอกว่าเด็กอายุ18เป็นคนยิงนะใช่มึงพูดความจริงนะคือว่าคนยิงเนี่ยมีอยู่4คนคุณผู้ชมคะตั๊ดเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ก่อเหตุนะคะนี่แหละค่ะก็ได้ฟังคลิปสนทนาในด้านของคดีบ้างคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุนี้มันอุกอาจจริงๆอยู่ดีๆคว้าปืนผาหน้าไม้แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มายิงถล่มบ้านแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็เถอะนะคะความคืบหน้าในเรื่องของการติดตามตัวในมีนหรือในมอสบางขวางเนี่ยนะคะเขามีอยู่2ชื่ออย่างที่หยกบอกไปเป็นผู้ต้องหาร่วมกันกับพวกกราดยิงบ้านอดีตของเพื่อนสนิทตอนนี้เขาสั่งการให้ทางสน.หนองค้างพลูเจ้าของคดีเนี่ยเร่งรัดสอบสวนปากคำพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐานจนสามารถอนุมัติหมายศาลออกหมายจับตัวของนายมอสคลองขวางหรือนายมีนเนี่ยในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าแล้วมีปืนและเครื่องกระสุนปืนในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยิงปืนในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรส่วนเพื่อนที่ร่วมกันก่อเหตุตามภาพจากวงจรปิดเนี่ยอีก1คนตอนนี้อยู่ในระหว่างการยืนยันตัวบุคคลนะคะมีรายงานเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าในมอสคนนี้เนี่ยนอกจากมีพฤติกรรมพกอาวุธปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีคนที่เป็นพรรคพวกมากค่ะหมายถึงว่ามีเพื่อนมากนะฝ่ายสืบสวนก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะหนีออกนอกพื้นที่ไปอยู่กับเพื่อนสนิทบางกลุ่มหรือเปล่าเนื่องจากว่ามีเบาะแสได้ว่าในคืนวันก่อเหตุเนี่ยเจ้าตัวสาดกระสุนใส่บ้านคู่กรณีแล้วก็ยังกล้าท้าทายคู่กรณีด้วยการโทรศัพท์ติดต่อกลับมาเพื่อดูผลของการกระทำของตัวเองด้วยยังไงแล้วเขารวบรวมหลักฐานแล้วก็ตามตัวกันต่อนะคะอันนี้คือภาพของนายมอสนะค่ะ